แต่คุณยายเนี่ย80กว่าปีแล้วคุณยายไม่ภาพมาก่อนคนเขาจะขายของในเรือมากนะคะมีเรือที่เขาพายค่ะแล้วก็ในลำเรือเนี่ยก็จะมีของขายไม่ว่าจะเป็นผลไม้นานาชนิดรวมทั้งกับข้าวบางทีก็ยังมีนะคะเขาขายข้าวแกงในเรือเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ในเรือค่ะกาแฟก็อยู่ในเรือเพื่อนๆที่นั่งฟังหรือได้ยินที่อายุ60-70ปีก็จะถามรักษาใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้คลองนะคะประเทศไทยหรือชาติของเราเนี่ยมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือการอยู่ริมน้ำริมคลองใช่ไหมคะน้องๆที่อายุสักประมาณ40-50ปีตรงในยืนยันยืนยันได้ว่าเขาเคยเรียกเราว่าเป็นวีนิสใช่ไหมคะบ้านคือริมคลองเวนิสเนี่ยเขาก็จะมีคลองใช่ไหมคะเขาเป็นท่าต่างท่าเนี่ยเขามีน้ำมีคลองมีตึกอยู่ริมคลองนั้นแต่เรามีบ้านเรือนที่เป็นเรือนตรงข้ามยาค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติอยากให้เห็นเขามาก็จะมาดูน้ำมานั่งข้างหน้าก็ได้แล้วก็ยอมภาพออกมาจะได้สวยนั่งหน้าได้เลยเพราะที่ว่างแล้วก็เวลาภาพออกมาจะดูสวยฉะนั้นวันนี้เป็นการขอสถานีวิทยุนะคะแล้วกลับมายังไงนะพอที่กำลังจะกลับตอนยกหลังใช่ไหมจ๊ะยังไงนี่คือผู้จ่าภาษาคุณยายอยากจะรู้ที่มาครับท่านเจ้าค่ะทีนี้แม่ของท่านเนี่ยก็ลูกคนที่เป็นพี่ของท่านเจ้าค่ะเนี่ยตกน้ำค่ะตีชีวิตในแม่กรองเนี่ยนะคะน้ำตายแต่ว่าบรรยากาศตรงเวลาตกน้ำตายแต่ตอนนี้เวลาที่แกพายเรือมาถึงแถวนี้ลูกจะตกน้ำตายแกก็จะร้องไห้ติดตามค่ะสมัยก่อนนอกจากเรือที่คุณยายเล่าว่าเป็นเรือค้าขายเขาเรียกเรือมากเรียกเรือมากตอนนี้มันก็จะมีเรือลำใหญ่ๆที่จอดอยู่ในน้ำที่มีเป็นที่พักอาศัยเลยอะค่ะมีร้านค้ามีอะไรเขาจะคล้ายๆบ้านเหมือนกันนะมีเรืออย่างนั้นนะคะเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่เขาทำอะไรดูใส่ในยานศักดิ์เลยได้อย่างนี้นะคะเขาถามกันว่าอยากได้ลูกกลับมาไหมโอ้ยคุณยายลูกเป็นที่ถือการที่ตกน้ำนั่นแหละนะคะสิ่งนี้ต่อค่ะเขาบอกเดี๋ยวถ้าจะเข้าไปคือเขาต้องไปขออนุญาตเหมือนกับการทำพิธีทำความเชื่อเชื่อเขาเขาคงตั้งจิตเขาเป็นจบคนจบคนอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าขอบคุณแม่ท่านเจ้าหลักเนี่ยพอเขาเจ้าหลักเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เวลาคลอดออกมาเป็นลูกชายเหมือนคนที่ตกน้ำไปนะคะเขาเรียกว่าหลักขึ้นหลักมานำโดยจากการแสดงละครการเป็นเจ้าของเจ้าของโรงละครเจ้าของโรงละครสมัยรัชกาลปลายรัชกาลที่สามอยู่ที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 ่แต่ว่าพี่แน่เนี่ยนั่งนั่งบ้านที่มีความที่มีเจอเลยพี่ของโรงละครเนี่ยถึงเก็บโรงละครค่ะไม่ธรรมดาเหตุที่สร้างที่โรงละครก็เพราะว่าตอนฉลองกรุงเทพมหานครเราเมื่อครบ50ปีนะคะก็จะมีโรงละครที่ตรงนั้นที่ตรงนี้เป็นพวกกรุงเทพค่ะเพื่อนๆที่อายุเนี่ยขนาดเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าเวลาเขามีการฉลองเนี่ยพลังตอนที่คุณยายอายุประมาณ30-40ปีมันก็จะมีหนังรอบสนามที่บอกคุณจำได้ไหมครับมีเป็นร้อยจอใครๆโตทางสนามที่บอกมีหนังกันแปลงค่ะเป็นร
เลยน้อยต่อเลยนะคะมาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยในรุ่นของท่านเจ้ากลับเนี่ยเขาบอกว่าสมัยนั้นไม่มีโรงภาพยนตร์หรอกค่ะมันต้องมีแต่ละครเนี่ยค่ะละครมีละครต่อไปนี้ก็คือละครนอกละครในนึกออกไหมคะถ้าละครที่ในก็ดีกว่าเขาเรียกละครนอกหรือละครในคุณยายจำไม่ได้แต่ว่าละครเนี่ยของท่านเป็นของในรั้วในวังเนี่ยเขาไม่นิยมเอาผู้หญิงกับผู้ชายเล่นด้วยกันอย่างนางเอกกับพระเอกนี่ไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงเขาบอกในรั้วในวังเขาจะคุณแม่จะยืนดูเข้มงวดใช่ไหมคะเขาไม่ให้คนแต่งเราเลยทราบว่าละครนอกละครใหญ่คุณยายสามารถดื่มยาได้ต้องขออภัยในความแก่จำได้ว่ามันเป็นแค่นั้นพระเด็กๆเราถามว่าทำไมละครของในวังอะไรเนี่ยเขาไม่เอาผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาเอาผู้ชายแต่งตัวผู้หญิงแต่งละครแล้วมันก็แต่งเป็นตัวนางตกละมองที่โบสถ์ของเราไม่ได้ค่ะก็คือมีรู้ไม่มองที่โบสถ์แบบที่วิหารนะคะที่คนหน้าต่างของวัดเนี่ยนะคะที่มองแบบนี้นะคะนั่นก็คือพระดาพระดาวมีรถใส่คนชี้สากของตัวละครนะคะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่แตกต่างอย่างที่อื่นมีความพิเศษเป็นสัญลักษณ์เป็นพระดาวเป็นพระดาวแบบพระพระดาวหน้าอะไรแบบนี้เป็นมงคลไปเนี่ยนะคะคำว่าท่านเป็นเจ้าของรูปละครทีนี้คำว่านายโรเนี่ยมันมีความสำคัญตรงเรือเรือกับเรือลิงคุณชอบเรือเรือเนาะถ้าเราไม่ชอบไม่อยากเข้าไปใกล้ๆอันนี้ก็เคยเป็นประเด็นอยู่แต่ว่าหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดในโรงเรียนท่านพยายามดึงยันเอาไว้เพื่อรักษาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อก่อนเคยวิจารณ์เปลี่ยนนี้อะไรต่างก็แต่ก็ยืนยันรักษาประวัติศาสตร์ตรงนี้เพราะคุมความรู้อันนี้อย่างหายไปก็เลยใช้ตรงนี้อย่างเดิมมาตลอดเมื่อก่อนนั้นชื่อนายโรงเจ้ากลับปัจจุบันนี้ชื่อนายโรงอย่างเดียวเจ้ากลับนี้นี่นั่นนายคุณนายลุงตายจำได้ว่าที่สุนทรภู่เคยเขียนเอาไว้คือมีชื่อเสียงขนาดที่สุนทรภู่เคยเขียนเอาไว้บอกว่าพอได้ยินเสียงกองมาก้องหูยังไม่รู้เนื้อความเพื่อถามหาว่าวันนี้ละครไทยที่ไหนมาพอรู้ว่าเจ้ากลับเป็นหลอกกันก็เป็นอันว่าในรายการช่วงรายการพูดจาภาษาคุณยายก็ได้ประเด็นพอสมควรนะก็คงจะสรุปไว้เพียงแค่นี้จะมีรายการอื่นๆต่อไปนะคุณยายก็ต้องขออนุโมทนาคุณยายก็ถ้าอาจารย์จำโลนะขอบคุณนะคะก็ฟังสถานีที่ชื่อแห่งนี้นะคะFM นะคะ14.75เนี่ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันครบข้าวพระบาทค่ะเพื่อให้คุณช่วยสมทุนอย่างที่คุณยายเคยบอกสถานีวิทยุต้องใช้เป็นความมากนะคะใช้เป็นความเราก็อยากทุนเพื่อการเพื่อข้าวเป็นความนะคะและคนที่อยากเห็นหลวงอยากเห็นคุณยายมองว่าคุณยายเสียงฟังเป็นเสียงแก่แล้วไม่รู้ที่ไหนที่เรียกว่าหลวงตาในรุ่นลูกนะรุ่นลูกรุ่นลูกเสียงท่านแก่แต่ที่ท่านเป็นลูกชายนะคุณยายนะโภชนาคุณยายนะเดี๋ยวก็มีรายการต่อมาคือคุณยายนะ83อาตมานี่60ก็เป็นรายการ